คุณมงจะเห็นรถสีขาวนะครับเป็นรถเป็นรถของรถขนส่งนักโทษนะครับน้องมงครับกล่าวเชิญดูวิญญาณเลยครับขอให้ตามมาเลยครับพูดเลยครับพูดในสิ่งที่อยากพูดเลยครับขอให้ตามมาเลยครับขอให้ดวงวิญญาณต่างๆครับที่สิงสถิตอยู่นะบริเวณนี้นะครับให้ตามผมมาเลยครับผมอยากเจอผมอยากสัมผัสครับรู้สึกอะไรครับคุณมงพี่ครับครับผมรู้สึกอะไรครับบอกเลยครับเลิกได้ไหมไม่ได้ครับคุณมงไม่ได้เหรอครับทำไมครับรู้สึกอะไรครับมันวูบวูบครับไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆคุณมงก็ขอยกเลิกภารกิจกลางคันอะไรกันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมงถอดใจต้องขึ้นครับไม่ขึ้นเถอะต้องขึ้นครับคุณมงครับเลิกเถอะนะไม่งั้นภารกิจจะไม่เสร็จสิ้นนะครับขึ้นไปเลยครับคุณมงมันวูบวูบครับมันขึ้นไปนั่นไงครับคุณผู้ชมหลังจากที่ท้าทายกันมานานตอนนี้พิธีกรและแขกรับเชิญของเราก็ได้ยินเสียงตอบรับมองเดินขึ้นรถไปเลยครับไม่ขึ้นละกันมองขึ้นไปครับเอาโอเคครับขึ้นแล้วครับยังไงต่อครับนั่งลงบนที่นอนครับครับเดี๋ยวก่อนครับลุกขึ้นก่อนครับฮะกระทืบขา3ครั้งครับผมบอกว่าวิญญาณอยากเห็นเหลือเกินออกมาหน่อยครับพูดตามเลยครับวิญญาณออกมาหน่อยอยากเห็นเหลือเกินวิญญาณออกมาหน่อยอยากเห็นเหลือเกินนั่งลงครับครับนั่งลงบนที่นอนเลยครับครับผมชวนเขานั่งด้วยมงครับครับเขายืนอยู่ข้างๆคุณครับครับชวนเขานั่งลงมาครับนั่งครับชวนนั่งครับผมมงครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างไหมฮะตอนนี้อึดอัดครับคุณมงครับครับผมกระเถิบขึ้นไปบนที่นอนเลยครับฮะเอาเทียนตั้งไว้ก่อนครับอะไรนะเอาเทียนตั้งไว้ก่อนครับหยิบสายสินแล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนลงมาครับผมอยู่ตรงไหนอะครับอยู่ข้างบนครับทางขวามือครับด้านบนครับหยิบลงมาครับครับคุณมงครับทำการมัดตาสั่งตัวเองเลยครับมัดยังไงครับมัดยังไงก็ได้ครับให้มือพนมมือไว้ครับอ๋อครับครับได้ครับดีครับคุณมงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอึดอัดครับทีนี้ครับนอนลงไปเลยครับน้องมงครับครับอาจารย์มุ้ยบอกนะครับว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องมีคาถาแล้วนะครับครับเขามาอยู่ใกล้ๆมงแล้วนะครับครับผมบอกเขาเลยครับว่าต้องการสื่อสารอะไรต้องการสื่อสารอะไรกับผมหรือเปล่าหรือว่าต้องให้ผมช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าออกมาเลยครับต้องการสื่อสารอะไรกับผมหรือเปล่าต้องการอะไรกับผมหรือเปล่าบอกมาเลยครับมานอนข้างๆผมครับมาข้างๆผมครับมาข้างๆเขายืนเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็ยืนยังอยู่ครับยังอยู่บอกเลยครับอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้นะครับหรือว่าออกมาสัมผัสอาจจะทำของตกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคุณมงบอกเขาสื่อมาเลยครับอยากให้ช่วยอะไรก็บอกกันนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอึดอัดครับมองไปรอบๆครับมองซ้ายมองขวาครับตอนนี้เขาอาจจะนอนอยู่ข้างคุณก็ได้นะครับครับผมเขายังอยู่ข้างๆคุณนะครับเขายังไม่ไปไหนครับครับลองหันไปทางขวามือของคุณครับครับผมหันคอไปเลยครับครับบอกพี่ครับลงมานอนข้างๆผมครับนอนข้างๆผมครับอาจารย์ครับผมเคยได้ยินหลักความเชื่อมาอย่างเพราะว่าถ้าเกิดร้องเพลงในยามกลางคืนจะสามารถลองติดต่อวิญญาณได้งั้นลองดูครับน้องงงครับครับน้องมงครับช่วยร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับให้เขาฟังหน่อยเพลงอะไรก็ได้นะครับครับผมไอ้ที่เพลงอะไรคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจร้องไปเรื่อยครับร้องไปเรื่อยครับไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเลเก้บางคนก็เรียกตะกา
ท่อนหลังนี่เปลี่ยนนิดนึงครับบอกว่าออกมาเลยครับออกมาเลยออกมาเลยครับออกมาเลยทีนี้ลองหันไปทางซ้ายมือบ้างครับคุณน้องครับเจออะไรไหมครับรู้สึกอะไรไหมครับไม่เจอครับโอเคน้องม้งครับวางของแล้วลุกขึ้นมาเลยครับครับผมช้าช้าครับช้าช้าครับลุกขึ้นมาครับน้องม้งครับเอาละครับก่อนจะออกมาบอกว่าผมไปแล้วนะครับบอกเลยครับว่าผมไปแล้วนะครับให้ตามผมมาด้วยตามผมมาเลยครับตามผมมาด้วยผมไปแล้วนะครับตามมาเลยครับตามมาเลยตามมาเลยครับเฮ้ยอะไรครับคุณม้งเกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังครับตามมาเขาตามมาแล้วนะครับตอนนี้ครับผมคุณม้งเห็นรถทางด้านซ้ายมือไหมครับเห็นครับบอกว่าวิญญาณครับอยากเจอแล้วเกินช่วยออกมาหน่อยครับวิญญาณครับอยากเจอแล้วเกินครับออกมาหน่อยครับผมม้งครับออกมาหาผมหน่อยครับผมม้งครับออกมาหาผมหน่อยครับเอาละครับคุณม้งครับทีนี้เป็นภารกิจสุดท้ายนะครับผมม้งนะฮะเข้าไปนั่งในรถเลยครับนั่งเลยเหรอเข้าไปเลยครับเปิดประตูเข้าไปเลยครับเปิดแล้วเข้าแล้วนะเข้าไปอีกครับเข้าเลยเหรอครับผมดีมากครับคุณม้งครับแล้วไงต่อครับเข้าไปเลยครับครับปิดประตูครับครับคือประวัติของรถคันนี้นะครับเจ้าของนะฮะถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้นะครับครับวันนี้นะครับผมจะให้คุณมงนะครับจำลองภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับแสดงอาการเหมือนดิ้นทุรนทุรายครับเหมือนคนโดนไฟคลอกครับอยู่ในรถคันนี้ครับครับเคาะกระจกทุบกระจกเคาะหลังคาอะไรเต็มที่เลยครับเหมือนคนต้องเอาตัวรอดนะครับมงครับข้างบนด้วยครับข้างบนด้วยครับผมบอกวิญญาณครับออกมาเลยครับออกมาให้เห็นนะครับม้งอยากเห็นครับวิญญาณครับออกมาเลยครับอยากเห็นครับต่อครับม้งต่อครับแรงๆครับขอแรงๆครับโอเคมั้ยครับคุณม้งครับเขายืนมองคุณม้งจากข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นครับเปิดประตูครับเปิดประตูแล้วเชิญเขาเข้ามานั่งด้วยกันครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้เจ็บอัดครับกระเถิบเข้าไปเลยครับในสุดเลยครับเราจะเชิญเขามานั่งด้วยนะครับวันนี้อย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นเลยอ่ะบอกเข้ามาเลยครับมานั่งข้างผมครับเข้ามาเลยครับเข้ามานั่งข้างผมครับบอกให้เขาเข้ามาเลยครับบอกดวงวิญญาณทั้งหลายครับเข้ามานั่งอยู่กับผมครับดวงวิญญาณทั้งหลายครับเข้ามานั่งอยู่กับผมครับถ้าเข้ามาแล้วผมปิดประตูเลยนะครับเข้ามาแล้วปิดประตูแล้วนะครับปิดเลยครับครับผมคุณม้งครับครับรู้สึกยังไงครับตอนนี้ครับสัมผัสได้ถึงอะไรบ้างไหมฮะติดอัดครับคุณม้งลองหันไปทางซ้ายมือของคุณม้งครับที่กระจกครับครับแล้วลองเพ่งที่กระจกดูครับจุดไฟขึ้นมาครับครับผมลองเพ่งดูครับมีอะไรไหมฮะไม่มีครับบอกว่าถ้าวิญญาณมีจริงครับช่วยปรากฏให้ผมเห็นที่กระจกหน่อยครับถ้าวิญญาณมีจริงช่วยปรากฏให้ผมเห็นที่กระจกหน่อยครับคุณมงครับลองหันไปมองข้างหลังครับกระจกหลังครับผมเชื่อว่าตอนนี้เขาอยู่ข้างหลังครับดับเทียนเลยครับเขาต้องดับเทียนด้วยเหรอดับเลยครับครับผมลืมตาไว้ครับลืมนะครับเชิญวิญญาณเข้ามาเลยครับบอกเขาเลยครับพูดนะครับคุณม้งครับการสื่อสารนะครับไม่ใช่ถามคำตอบคำนะครับคุณอยากพูดอะไรคุณพูดออกมาเลยครับนี่คือภารกิจสุดท้ายของคุณเลยนะครับครับพูดออกมาเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามารถเลยครับ
โอเคครับภารกิจเสร็จสิ้นครับนมงครับรออยู่ในรถครับเดี๋ยวเราจะไปรับครับรออยู่ตรงนั้นเลยครับออกไปก่อนเลยได้ไหมไม่ต้องครับรออยู่เลยครับเอาครับตอนนี้ภารกิจของนมงก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเรามาถามความรู้สึกเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ตอนที่เดินเข้าไปตรงรถตรงรถคุ้มฐานนักโทษรู้สึกยังไงครับตอนนั้นเห็นเหมือนกลัวมากมันอึดอัดครับมันไปไหนไม่ได้จริงๆครับที่ผมยืนอยู่เฉยๆนะคือมันไปไหนไม่ได้ครับเดินหน้าไปถอยหลังก็ไม่ได้อย่างภารกิจแต่ละอย่างไม่เหมือนเราโดนบังคับอยู่โดนบังคับหรือเราไม่สามารถปฏิบัติเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้หรือเปล่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนโดนบังคับก็คือแบบว่ามันไปไหนไม่ได้จริงๆครับมันวันนี้ก็ถือว่าคุณมองว่าถ้าพูดถึงว่าสัมผัสได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้ชัวร์ไหมฮะชัวร์ครับผมเสียงเหล็กเสียงอะไรมันไม่น่าจะลั่นพร้อมกันวันนี้แต่ตรงนี้คือข้างนอกอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณมองได้ยินพวกเราไม่ได้ยินอะไรเลยใช่จริงๆอันนี้คือเรื่องจริงและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่คุณมองได้สัมผัสถึงเราพูดได้เลยว่าวิญญาณนะครับในช่วงภารกิจนี้นะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณมองฝากผลงานเกี่ยวกับวงม็อกค่าการ์เด้นถึงแฟนๆที่ชมรายการอยู่บ้างครับผมเดี๋ยวเพลงใหม่เราออกมาเร็วๆนี้แน่นอนครับอัลบั้มเต็มครับกับวงม็อกค่าการ์เด้นครับผมครับผมแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ที่วงกำลังทำมิวสิกวิดีโออยู่ด้วยนะครับตัวไหนครับบอกทีฝากไว้หน่อยครับฝากไว้หน่อยอ๋อขอฝาก MV เพลงผมรักเมืองไทยไปด้วยนะครับสนุกมากครับเพลงนี้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณโมงนะครับที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจของเรานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาทำภารกิจหลอนๆนะฮะสัมผัสได้กับวิญญาณอย่างที่คุณมงสัมผัสได้นะครับในครั้งนี้นะครับอย่างในครั้งนี้นะฮะให้ส่งนะครับที่อยู่นะครับรูปถ่ายนะครับวันเดือนปีเกิดมานะครับให้ทางรายการของเรานะครับและรายการของเราจะติดต่อกลับไปนะครับและวันนี้นะครับผมกับอาจารย์มุ้ยนะครับแล้วก็รายการสัมผัสที่6ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะพาท่านไปพบกับอะไรหลอนกันที่ไหนนะครับอาทิตย์หน้าเราเจอกันครับสำหรับแฟนรายการนะครับที่คิดว่าแค่เวลาแค่นี้ไม่ถูกใจนะครับลองไปชมพวกเราได้ที่นะครับช่อง8 TCC นะครับเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มวันเสาร์นะครับวันนี้ครับผมกับอาจารย์มุ้ยและรายการสัมภาษณ์ที่6นะครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับมันจะเกิดขึ้น